นำตัวเองนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับชื่อเบสครับผมจากชัยธรรมสารนะครับก็เชื่อว่าวันนี้นะครับผมก็อยากมาเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มายืนยันนะครับมาสร้างความมั่นใจละกันนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะมางานประชุมแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อยากให้ได้มั่นใจว่าเด็กคนหนึ่งนะครับที่เติบโตมากับธุรกิจแอมเวย์นะพ่อกับแม่ผมเริ่มทำแอมเวย์ตั้งแต่ผมอายุ9ขวบนะครับผมก็ได้มีโอกาสเห็นพ่อกับแม่เริ่มทำธุรกิจแอมเวย์นะครับแล้วก็ผมก็ได้เติบโตมากับในสังคมดีๆนะครับกับงานประชุมแอมเวย์คอมมูนิตี้แอมเวย์แบบนี้ตั้งแต่9ขวบผมชอบเข้าเซ็นเตอร์เข้าที่ประชุมแบบนี้เพื่อให้เพื่อนใหม่ได้เห็นว่าถ้าเด็กคนหนึ่งหรือวันนี้ท่านไหนพาลูกมามีครอบครัวมาเราจะได้มั่นใจว่านี่คืออีกหนึ่งธุรกิจที่ดีมากๆนะครับก็ส่วนท่านไหนนะครับที่กำลังตั้งใจกับชีวิตอยู่ตั้งใจกับแอมเวย์อยู่อยากจะ moving up เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ชีวิตที่ดีขึ้นผมก็อยากเป็นอีกคนหนึ่งที่มายืนยันแล้วก็มามั่นใจว่าถ้าเกิดวันนี้เราหนึ่งคนที่ตั้งใจหลายคนที่ตามมาต่อจากนี้โชคดีแน่นอนครับผมปรบมือให้กับทุกท่านที่มาในวันนี้ดังๆอีกครั้งนึงครับนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับคนเรานะครับจะรู้จักในเรื่องของคำว่า know how กับ know who อยู่แล้ว know how คือเรื่องราวของความรู้ครับเราหลายๆคนนะครับก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จริงไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เรียนรู้มาจากหลากหลายที่มาหลากหลายอาชีพหลากหลายการศึกษาหรือแม้กระทั่งวันนี้นะครับถึงเราไม่ได้เรียนจบสูงแต่เราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆความรู้ทั้งในทางอินเทอร์เน็ตใน Google ใน YouTube ได้โดยที่มันไร้ขอบเขตเลยดูท่านว่าจริงไหมโนว์ฮาวเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราสังเกตเห็นอย่างหนึ่งก็เลยว่าปัจจุบันนี้มีผู้คนที่รู้เรื่องราวต่างๆมากมายแต่ไร้ซึ่งโอกาสในการพาตัวเองไปเจอใครสักคนนึงแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้ความรู้ที่เรามีเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงไหมดังนั้นเนี่ยนะครับการโนฮูเนี่ยนะครับอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่เราไม่ค่อยได้รับสายเขาที่เขาโทรมาบางครั้งเนี่ยเราก็แค่อ่านไลน์แล้วก็ไม่ได้ตอบแต่วันนี้เราโนฮูหรือรู้จักใครสักคนหนึ่งคนนั้นและเขาพาเรามานั่งในวันนี้ครับปรบมือให้กับคนที่พาเรามาในวันนี้ดังๆเลยครับผมดังๆเลยมันอาจจะเป็นวันธรรมดาธรรมดานะครับถ้าเราลองตั้งใจดูนะครับตั้งแต่ช่วงแรกเราเห็นเรื่องราวของบริษัทแอมเวย์ได้เล่าหลายๆเรื่องทำให้เราได้เห็นข้อมูลที่อัปเดตและความมั่นใจวันนี้นะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับมาเป็นช่วงเกสต์สปีกเกอร์ก่อนที่เราจะเจอซูเปอร์เกสต์สปีกเกอร์ในวันนี้เราต้องบอกนะครับผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับพี่เนทซึ่งจะมาพูดในช่วงสุดท้ายไม่น่าเชื่อนะครับทุกท่านในวันที่พี่เนทเริ่มทำธุรกิจแอมเวย์นะครับผมเพิ่งอายุแค่2ขวบเองนะครับและวันนี้ผมยังสามารถเป็นไดมอนด์มาพูดเวทีเดียวกับพี่เนทได้เลยดังนั้นเนี่ยทุกคนเป็นได้เอาผมให้แบบว่าที่ไดมอนด์ดังๆก่อนเลยจริงไหมนะครับอ่ะเข้าหัวข้อผู้นำกันเลยดีกว่าอ๋อไม่ใช่วันนี้นะครับก็อยากให้ท่านนะปรบมือให้กับอัพไลน์ของผมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรนะครับคุณพ่อฉลองคุณแม่ริพรธรรมสารถึงจังหวัดเชียงรายเลยครับนะครับแล้วก็ครอบครัวของผมนะครับก็ทำธุรกิจแอมเวย์ทั้งครอบครัวนะครับน้องสาวผมก็เป็นอีกหนึ่งสายงานของคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ดับไพลตินัมแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับก็ปรบมือนะครับให้กับอัพไลน์ผมนะครับทุกระดับชั้นนะครับปรบมือให้กับอัพไลน์ผมดังๆเลยครับอัพไลน์ผมทุกระดับชั้นเลยนะครับอ่ะนะครับมีท่านไหนเคยเจอกันมาบ้างก่อนบ้างไหมมีเคยเห็นในโซเชียลมีใครพอรู้จักผมบ้างมีไหมครับมีไหมครับโอ้นะครับโอ้พอรู้จักบ้างโอ้ดีใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะมีคนรู้จักอยู่บ้างครับมีท่านไหนวันนี้มาเจอผมวันนี้ครั้งแรกเลยมีไหมมีไหมโอ้โหผมเหมือนกับคนนี้มาเจอกันครั้งแรกก่อนนะครับเรามาเจอกันครั้งแรกแต่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจริงไหมเราจะเจอกันต่อจากนี้เยอะเลยนะครับบางท่านบอกเดี๋ยวกูพิจารณาครั้งนี้ก่อนนะครับอ้าวโอเคมาดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็เป็นเด็กคนนึงที่โตมาในครอบครัวของข้าราชการพ่อกับแม่พ่อผมเป็นตำรวจแม่ผมเป็นคุณครูบ้านผมไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยนะฮะก็ต้องบอกว่านี่เป็นรูปนะครับที่เราถ่ายกันในบ้านบ้านผมอยู่บ้านนอกผมมีบ้านอยู่ที่บ้านคุณพ่ออยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับบ้านคุณแม่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเรามีรูปครอบครัวที่ธรรมดาธรรมดามากผมใส่เสื้อสีเหลืองยืนข้างหลังนะไม่ใช่กระโปรงแดงไม่ได้มาไกลขนาดนั้นบางท่านบอกโอ๊ยตอนเด็กน่ารักจังเลยใส่กระโปรงแดงไม่ใช่ผมใส่เสื้อสีเหลืองยืนอยู่ข้างหลังแล้วผมก็เข้าประชุมแอมเวย์แบบนี้นะครับตั้งแต่เด็กนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าเซ็นเตอร์เข้าที่ประชุมสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาในสังคมแอมเวย์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณ20
ไม่ใช่20กว่าปีที่แล้วตอนนี้ผม38ขวบแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าผมอ่ะชอบมากเลยนะสังคมแอมเวย์เวลาทำอะไรเนี่ยไม่ว่าจะผิดหรือถูกมีแต่คนพูดอย่างเดียวคือสุดยอดจริงป่ะไม่ว่าเราจะไม่เข้าใจอะไรขนาดไหนดื้อขนาดไหนเขาจะพูดกับเราอย่างเดียวเลยว่าสุดยอดมากเลยมาสายก็สุดยอดไม่ได้ทำงานพื้นฐานก็สุดไม่ได้คิดตัดสินใจอะไรเลยก็เห็นไหมเนี่ยแอมเวย์ครับปรบมือกับแอมเวย์หน่อยดีไหมผมชอบมากเลยนะผมก็เลยอยากสมัครแอมเวย์ตั้งแต่9ขวบรออายุครบ18ปีครับทุกท่านนะครับผมก็พอผมอายุครบ18ปีนะครับก็พ่อกับแม่ไม่ต้องพูดเรื่องแอมเวย์เลยเพราะว่าผมเห็นความสุขที่พ่อกับแม่ทำธุรกิจแอมเวย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมาในชีวิตต่อเนื่องอยู่โดยตลอดเลยดังนั้นเนี่ยผมพออายุครบ18ปุ๊บเนี่ยผมโทรกลับมาที่บ้านนะครับตอนนั้นผมไปเรียนที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็โทรกลับมาที่บ้านโทรมาบอกพ่อกับแม่ว่าตอนนี้เบสอายุครบ18แล้วนะจะขอสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ครับคุณพ่อนะครับแต่ทันทีนะครับที่พ่อกับแม่รับสายนะครับก็ตอบกลับมาโทรศัพท์บอกว่าลูกมีตังค่าสมัครแล้วเหรอนะครับไอเราก็ดีใจเตรียมโอนเตรียมเอาเลขบัญชีให้พ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าไม่มีตังค่าสมัครนะลูกไปเก็บเงินค่าสมัครมาก่อนนะครับผมก็ต้องเก็บเงินอีก2สัปดาห์นะครับได้เงิน900บาทแล้วผมก็ตอนนั้นผมเรียนม.6อ่ะอยู่ที่เชียงใหม่ผมนั่งรถ2แถวอ่ะครับรถแดงอ่ะครับถ้าท่านไหนเคยไปเชียงใหม่จะเห็นรถแดงจริงมั้ยผมนั่งรถแดงไปที่ Amway Shop แล้วไปสมัคร Amwayแล้วโทรกลับไปหาพ่อกับแม่อีกครั้งบอกว่าเก็บเงินค่าสมัครได้แล้วนะแล้วพ่อกับแม่ก็บอกว่ายินดีด้วยนะลูกนี่คือเงิน900บาทสู่การเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวของลูกเองโอ้โหแค่เริ่มต้นนะครับก็รู้เลยว่าเงินค่าสมัครผมก็ต้องเก็บเองละพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าลูกก็รู้แล้วใช่ไหมอนาคตลูกจะซื้อสินค้าลูกเก็บเงินเองลูกจะเข้างานลูกเก็บเงินเองนะครับพ่อกับแม่ก็อาจจะดีใจนะครับแต่ผมรู้สึกว่าความซวยมาเยือนกูละแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่พ่อกับแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก็คือให้เรารู้จักความเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองเพราะว่าธุรกิจแอมเวย์ครับสอนให้เราเข้าใจของการจัดการธุรกิจของตัวเองถึงแม้เราไม่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนดูท่านผู้ชมไหมธุรกิจแอมเวย์นะครับต่อให้เราทำไม่ประสบความสำเร็จนะครับมันก็ไม่เกิดความล้มเหลวในชีวิตเลยดูท่านผู้ชมไหมคนในแอมเวย์นะครับมันมีประโยคนึงที่คนสำเร็จต่างพูดมาตลอดเสมอก็คือว่าทำแอมเวย์นะไม่มีล้มเหลวหรอกมีแต่ล้มเลิกไปก่อนดังนั้นเนี่ยผมได้รู้เลยว่าวันนี้ธุรกิจแอมเวย์นะครับขอแค่หนึ่งคนที่ตั้งใจครับหลายคนจะโชคดีผมก็เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยพ่อกับแม่เป็นข้าราชการธรรมดานะครับแต่พ่อกับแม่ตั้งใจกับธุรกิจแอมเวย์นะครับจากรูปครอบครัวแบบนี้ที่บ้านนอกทำให้เราได้ถ่ายรูปครอบครัวแบบนี้ด้วยกันในทริปล่าสุดก็คือที่เรือสำราญที่อลาสก้าด้วยธุรกิจแอมเวย์ครับผมปรบมือให้แอมเวย์นะครับต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งเลยอ่ะคือเรารู้เลยว่ายิ่งเราเรียนรู้ในธุรกิจแอมเวย์มามากแค่ไหนนะครับยิ่งหลายๆท่านอยู่ในห้องนี้ผมเชื่อว่าเราอยู่ในธุรกิจแอมเวย์มาบางท่านอาจจะอยู่มา1เดือน2เดือน3เดือน1ปี3ปี5ปีแล้วผมเชื่อว่าในห้องนี้ก็มีผู้นำหลายๆท่านแล้วผมต้องขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพนะครับมีผู้นำระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไปอยู่ตรงไหนบ้างครับด้วยความเคารพครับขอดูมือหน่อยได้ไหมครับถ้าขอเป็นเกียรตินะครับลุกขึ้นยืนรับเสียงปรบมือผู้นำแพลตินัมและสูงขึ้นไปนี่คือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของภาคใต้ครับปรบมือให้กับผู้นำทุกท่านดังๆเลยขอบคุณมากนะครับเชื่อไหมครับวันนี้ผมได้มาเจอพี่ๆเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งบางท่านเป็นอาจารย์เป็นคุณครูที่ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ฟังลิงก์ฟังซีดีตั้งแต่ในวันที่เราเริ่มผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดที่เริ่มในธุรกิจแอมเวย์แล้วผมรู้เลยว่าเราอยู่ในธุรกิจที่โคตรยุติธรรมเลยอะที่ใช้แค่ความขยันและความตั้งใจมาเป็นสิ่งที่วัดกันเรื่องความสำเร็จอะในหลายๆงานบนโลกใบนี้เวลาเราจะทำธุรกิจส่วนตัวครับบางครั้งแค่ขยันอย่างเดียวมันไม่เพียงพอทุกท่านว่าจริงไหมใครมีทุนหนากว่ากันใครมีคอนเนคชั่นเยอะกว่ากันคนนั้นมีโอกาสสำเร็จในชีวิตมากกว่าแต่ธุรกิจแอมเวย์ครับเรื่องเงินทุนเรื่องคอนเนคชันมันไม่ใช่ประเด็นครับวัดกันอย่างเดียวก็คือความขยันและความตั้งใจกับชีวิตจริงๆดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราก็แค่เป็นผลลัพธ์ของความตั้งใจของอัพไลน์และทุกท่านจะเป็นผลลัพธ์ของความตั้งใจของอัพไลน์ทุกท่านเช่นกันปรบมือกับอัพไลน์ทุกท่านดังๆก่อนเลยนะครับดูจริงจังไหมดูจริงจังไหมโอเคนะชอบไหมชอบไหมโอเคโอเคโอเคชอบเขาบอกคนใต้จริงจังนะครับเขาไม่ต้องห่วงครับเขาอาจจะบอกคนเหนือต้าตอนยอนไม่ได้ตัดตอนย้อนครับก็ยังมีคนจริงจังอยู่ตรงนี้ร้อยคนนี้อยู่คนนึงนะครับโอเคก็
ผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านมาในห้องนี้ก็อาจจะมีบางท่านเคยสมัครแอมเวย์มาก่อนจริงไหมเคยประชุมเคยทำเคยตั้งใจกับแอมเวย์มาก่อนแต่บางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สุดอะเราอาจจะเคยรู้จักแอมเวย์มาครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกละเพราะธุรกิจแอมเวย์ก้าวเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2530นะครับตั้งแต่ตอนผมอายุแค่1ขวบเองนะครับตอนนี้ก็แอมเวย์ก็37ปีแล้วในประเทศไทยแน่นอนหลายๆท่านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใหม่กับแอมเวย์หรืออาจจะมีบางท่านหรือน้องๆบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักแอมเวย์ผมบอกเลยนะครับธุรกิจแอมเวย์นะครับได้เปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องทำให้เราทำธุรกิจแอมเวย์ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่แอมเวย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับคือแนวคิดที่อยากเห็นผู้คนทุกคนประสบความสำเร็จและมีชีวิตดีขึ้นด้วยโอกาสที่ธรรมดาที่ชื่อว่าแอมเวย์ครับผมปรบมือกับแอมเวย์ดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะนะครับมารู้จักกันสักนิดนึงก่อนเมื่อกี้เป็นคำนำนะครับสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้ผมก็เตรียมเรื่องราวมาแชร์ริ่งแล้วกันนะครับก็ผมชอบมากๆเลยนะธีม New Wealth นะครับก็คือความมั่งคั่งใหม่ชีวิตใหม่นะครับผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่คนตีนอ่ะผมไม่ใช่เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งที่ธรรมดาเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอ่ะเป็นคนหนึ่งที่มองไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียบร้อยมาก่อนอ่ะแต่ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวแอมเวย์มองไหมครับคือสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมเข้าใจกับชีวิตก็คือว่าเวลาเราเติบโตมาในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีครับไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามบางอย่างข้างนอกที่มันไม่ดีเราจะแยกแยะและเราจะคิดเป็นเนี่ยวันนี้นะครับผมไม่รู้นะครับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่มีลูกนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราพาลูกมาอยู่ในสังคมแอมเวย์เนี่ยครับมันไม่ใช่แค่อยากให้ลูกมาทำธุรกิจแอมเวย์นะครับแต่เงิน900บาทในการสมัครแอมเวย์ครับคือการซื้อสังคมและเกราะป้องกันแห่งสังคมที่ดีให้กับลูกของทุกท่านในอนาคตอย่างแน่นอนผมเป็นคนหนึ่งคนครับที่ทำกิจกรรมทุกอย่างผมเรียนจบจากคณะรัฐศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทำกิจกรรมทุกอย่างนะครับยกเว้นอย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องเรียนนะครับเวลาเรียนผมก็มาพักผ่อนนะครับเพราะว่าเวลาเรียนมันสบายที่สุดละนั่งอยู่ในห้องแอร์นะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเวลาเราอยู่ในแอมเวย์มาระยะหนึ่งเราจะรู้เลยว่าเวลาทำแอมเวย์นะเราต้องไปจัดเฮ้าส์มีตติ้งตามบ้านจริงไหมเราต้องไปหาคนตอนเย็นๆจริงไหมผมก็มานอนหลับในห้องเรียนเพื่อไปจัดเฮ้าส์มีตติ้งตอนกลางคืนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็จะจัดเฮ้าส์มีตติ้งทุกวันนะครับพ่อกับแม่ก็จะถามเสมอว่าลูกวันนี้เรียนเสร็จลูกไปที่ไหนอ๋อจัดเฮ้าส์มีตติ้งบ้านเพื่อนอุปกรณ์สาธิตมีแก้วเพียบเลยครับมีโซดาพร้อมนะครับมีน้ำแข็งด้วยผมว่าใช้ชีวิตแบบนี้เชื่อไหมครับพ่อแม่ไม่เคยรู้เราจะบอกพ่อแม่ยังไงก็ได้ว่าเราทำอะไรที่ไหนทุกคนว่าจริงไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้อยู่เสมอว่าไม่ได้จัดเฮ้าส์มีตติ้งจริงไว้นะก็คือไปเที่ยวแต่เชื่อไหมครับตั้งแต่วันที่ผมเริ่มสมัครทำธุรกิจแอมเวย์ตอนอายุ18นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่บอกพ่อกับแม่เสมอว่าพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงนะเบสเที่ยวไม่บ่อยหรอกขอแค่วันละครั้งก็พอไม่บ่อยเลยนะครับก็คือทุกวันนั่นแหละนะครับแต่ผมไม่เคยให้วันเที่ยวของผมกระทบวันเซ็นเตอร์เลยนะเวลาไปประชุมอ่ะผมก็จะไม่เที่ยวผมก็ไปประชุมเสร็จก่อนแล้วผมค่อยไปเที่ยวมองออกป่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นคนที่แยกแยะออกแต่เชื่อไหมครับผมก็ทำธุรกิจแอมเวย์หลังเลิกเรียนระหว่างเรียนถือชุดสาธิตเนี่ยนะครับธุรกิจแอมเวย์มันเริ่มต้นง่ายมากเลยครับผมว่าแอมเวย์เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นง่ายที่สุดแล้วคือมันเริ่มจากตัวเราจริงไหมแอมเวย์ยากที่สุดคือเริ่มจากคนอื่นนะแต่พอมันเริ่มจากตัวเราปุ๊บเนี่ยเราใช้อะไรดีเราก็บอกต่อเราใช้สบู่แบบไหนเราใช้แชมพูอะไรยาสีฟันอะไรเมื่อก่อนไม่มีลดน้ำหนักครับเราใช้เครื่องสำอางอะไรผมก็ไปบอกต่อพออยู่ปี2นะครับผมทำธุรกิจแอมเวย์นะครับไปเลิกเรียนก็ไปเซ็นเตอร์นะครับตอนเย็นบางวันก็ไปนัดสาธิตสินค้าให้กับเพื่อนดูพ่อกับแม่ผมอยู่เชียงรายผมอยู่เชียงใหม่ผมไม่เคยทำเคสกับพ่อกับแม่แม้แต่ครั้งเดียวตอนปี2ผมก็เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับ 12% ครับนี่เริ่มมีรายได้จากแอมเวย์เข้ามาตอนนั้นประมาณ10,000กว่าบาทต่อเดือนละก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยแอมเวย์เจ๋งมากนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ขยันอ่ะนะครับก็อยากมีพอเราเริ่มหาเงินเป็นเราก็อยากมีรายได้เพิ่มผมก็เริ่มพอดีผมก็มีความโชคดีนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจกับธุรกิจนะครับแล้วก็ตอนม.ปลายผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนเป็นโรงเรียนหลักสูตร2ภาษาเป็น Bilingual School นะครับเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษก็เลยตอนมหาลัยผมก็เลยรับเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษด้วยก็เลยมีรายได้จากการเป็นติวเตอร์ด้วยมีรายได้จากธุรกิจแอมเวย์ด้วยพอปี3ครับผมก็ทำธุรกิจแอมเวย์แบบนี้อะเวลาว่างก็ไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับว่างก็ทำแอมเวย์ว่างจากการเรียนก็ทำแอมเวย์ตอนปี3ผมก็เป็น 15% มีได้จากแอมเวย์ตอนนั้นประมาณ10,000กว่าบาททุกท่านเชื่อไหมครับตอนปี3อะผมก็เริ่มโทรกลับไปบอกพ่อกับแม่แล้วว่าต่อจากนี้พ่อกับแม่ไม่ต้องโอนเงินให้เบสนะ
เพราะเงินจากธุรกิจแอมเวย์จ่ายค่าหอได้แล้วจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนได้แล้วและตั้งแต่ปี3จนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยขอเงินพ่อกับแม่ใช้แม้แต่บาทเดียวครับเงินจากแอมเวย์ล้วนๆเลยเราจะได้เข้าใจตรงกันด้วยครับว่าวันนี้ธุรกิจแอมเวย์ตอนเริ่มต้นน่ะมันอาจจะดูเหมือนเป็นเงินพาร์ทไทม์นะแต่พอวันนึงครับวันที่เราสร้างธุรกิจแอมเวย์ประสบความสำเร็จมากพอสิ่งที่เราได้ชีวิตที่มันต่างจากเพื่อนๆที่เป็นนักศึกษาก็คือผมมีเพื่อนครับที่ทำงานพาร์ทไทม์ตอนเรียนครับเขาไปทำงานร้านกาแฟไปทำงานร้านเหล้าไปทำงานเซเว่นประเด็นคือพอทุกคนเรียนจบมาทุกคนก็ไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์แบบเดิมก็ต้องไปหางานใหม่ทุกท่านว่าจริงไหมแต่พอผมทำธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่ตอนเรียนน่ะผมเรียนจบมาผมสามารถใช้ธุรกิจแอมเวย์เป็นอาชีพที่ดูแลชีวิตผมจนถึงทุกวันนี้ได้อะแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเลือกในตอนเรียนน่ะที่ต่างจากเพื่อนน่ะผลลัพธ์มันก็ต่างจากเพื่อนนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ผมก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยทุกท่านเชื่อไหมครับเพื่อนผมที่นั่งอยู่ทำหน้าวงกลมเนี่ยนะครับไม่มีใครมาทำแอมเวย์กับผมเลยพอแน่นอนครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับคนบางคนอาจจะเห็นโอกาสคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจโอกาสแต่วันนี้เราก็มีหน้าที่นะครับบอกต่อกับผู้คนไปต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันที่ผมเรียนจบมานะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับลองทำงานประจำนะครับก็เป็นฝ่ายบุคคลนะผมบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับและในตอนนั้นเองก็ได้มาเจอภรรยาของผมณตอนนี้นี่นะปูทางมาตั้งนานนะครับคุณกิ๊กนะครับก็เรียนจบนะครับจาก A-BAC แล้วก็ทำงานประจำที่กรุงเทพแป๊บหนึ่งแล้วก็คุณกิ๊กก็ไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณกิ๊กเนี่ยนะครับก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะในจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีลูกสาวนะครับแล้วก็คุณกิ๊กก็เป็นพี่สาวคนโตนะครับมีน้องอีก2คนคุณพ่อคุณแม่เรียกคุณกิ๊กให้กลับมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับผมไม่ใช่นะครับเพื่อที่จะมาเปิดร้านอาหารตอนนั้นยังไม่รู้จักกันตอนนั้นกำลังลุ้นอยู่ไม่รู้จะเจอกันตอนไหนจังหวะนี้ตั้งใจฟังกันมากเลยนะครับชอบใช่ไหมล่ะชอบใช่ไหมล่ะคุณกิ๊กนะครับตอนนั้นก็กลับมาจากออสเตรเลียแล้วก็มาเปิดร้านอาหารด้วยตัวเองนะครับจังหวะนี้นะครับใครจะถ่ายรูปสไลด์ถ่ายได้นะฮะก็เข้า Facebook เช็คอินได้นะครับโอ้ไม่ใช่ขายของขายของขออนุญาตฝากร้านนะฮะนะครับก็ชื่อร้านอาหารมุมไม้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเชื่อไหมครับผมก็ได้มีโอกาสเจอคุณกิ๊กนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันนะครับแล้วผมรู้เลยว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้เก่งมากเลยอ่ะอายุแค่20กว่านะครับก็ตั้งใจเรียนอ่ะเป็นลูกที่กตัญญูอ่ะดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วยังไม่พอนะเปิดร้านอาหารเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองอ่ะไม่ได้รับต่อจากพ่อจากแม่เลยอ่ะตอนนี้ก็เปิดมา10กว่าปีแล้วอ่ะผมก็รู้แล้วโอ้โหคนเก่งคนขยันคนกตัญญูแบบเนี้ยปล่อยให้โสดได้ยังไงอ่ะเราก็เลยต้องไปช่วยเหลือเขาหน่อยช่วยนะครับก็สุดยอดมากๆนะครับก็เป็นอีก1คนที่ทำให้ผมเข้าใจชีวิตแล้วตั้งใจกับชีวิตมากขึ้นนะปรบมือกับคุณกิ๊กดังๆอีกครั้งนึงครับผมเพราะอะไรครับผมเติบโตมาในครอบครัวข้าราชการธรรมดาครับไม่ได้เป็นครอบครัวที่ผ่านการเข้าใจเรื่องการทำธุรกิจว่ามันยากขนาดไหนเลยผมเชื่อว่าหลายๆท่านในห้องนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเรารู้ว่าเราผ่านช่วงที่มันยากมาด้วยกันคือช่วงหลายๆวิกฤตที่ผ่านมาจริงไหมครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสคือพ่อกับแม่ผมเป็นข้าราชการเสร็จปุ๊บเจอธุรกิจแอมเวย์แล้วก็ทำธุรกิจแอมเวย์เลยเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ยากนะแต่พอมาเจอคุณกิ๊กนะครับเขาก็เปิดร้านอาหารยังไม่พอครับได้มีโอกาสครับไปขยายสาขาที่2บนห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะครับก็นี่แหละครับยี่ห้อเดียวกันที่เราอยู่นี่แหละที่จังหวัดเชียงรายไม่น่าเชื่อนะครับก็ไปลงทุนนะครับไปเปิดร้านอาหารบนห้างแบบนี้พื้นที่ใหญ่คือตอนที่เราคิดจะเปิดคิดจะสร้างเนี่ยทุกอย่างมันดูเหมือนง่ายไปหมดเลยจริงไหมเราจินตนาการไม่มีใครไม่มีเจ้าของกิจการคนไหนหรอกครับที่วันที่เริ่มคิดถึงวันที่เจ๊งอ่ะจริงปะทุกคนล้วนแต่คิดถึงวันที่สำเร็จเพียงอย่างเดียวจริงไหมเราเริ่มเราเปิดเราต้องรวยอ่ะแต่ดูท่านเชื่อไหมครับเปิดร้านเสร็จเจอค่าเช่าเดือนละ 200,000 ไม่รวมค่าพนักงานไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆเราเปิดแค่ไม่กี่เดือนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็รู้ครับก็คุยกันก็อยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็คุณกิ๊กก็เลยปิดกิจการนะครับแล้วก็มาตั้งใจกับธุรกิจแอมเวย์ด้วยกันคือต้องบอกเลยครับว่าช่วงที่เราผ่านหลายๆเรื่องมามันทำให้เรารู้เลยว่าการเลือกและการตั้งใจถูกที่โคตรสำคัญเลยอ่ะแล้ววันที่เราตั้งใจประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์นะครับช่วงนั้นน่ะก็เป็นช่วงที่มันมีวิกฤตโควิดเข้ามาด้วยแต่เราก็สามารถประสบความสำเร็จแล้วเรารู้เลยว่าธุรกิจแอมเวย์ที่เราตั้งใจกับธุรกิจอื่นที่เราตั้งใจอ่ะวันที่เกิดวิกฤตเหมือนกันน่ะความเจ็บปวดมันต่างกันมากๆครับอยากให้ท่านปรบมือกับแอมเวย์ดังๆอีกครั้งนึงวันนี้จริงไหมครับเราก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันเรื่อง6มิตินี้ที่แอมเวย์ตั้งใจที่จะเป็นแพลนที่จะทำใหเราทุกคนนะครับทำธุรกิจแอมเวย์ง่ายขึ้นและมีชีวิตที่ดีมากขึ้นแต่วันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเรามาคุยกันก่อนนะครับว่าวันนี้เราต้องการชีวิตที่
แค่ดูดีหรือต้องการชีวิตที่มันดีจริงๆคือถ้าวันนี้เราต้องการชีวิตที่แค่ดูดีนะเราถ่ายรูปกับสถานที่สวยๆเราถ่ายรูปกับรถสวยๆเราถ่ายรูปกับอะไรก็ตามที่มันดูดีแล้วเราก็ทำแคปชั่นสวยๆหรูๆแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลแค่นี้เราก็มีชีวิตที่ดูดีแล้วทุกท่านว่าจริงไหมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนส่วนใหญ่ครับมีชีวิตที่เหมือนจะดูดีนะครับแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ดีจริงๆวันนี้นะครับเราต้องกลับมาถามตัวเราเองมากกว่าครับว่าเราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ต่อจากเนี้ยอีก2ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ดีไหมครับดีไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมอยากแชร์4เรื่องนะครับที่ผมตั้งใจเตรียมมานะครับก็คือลองมาค่อยๆดูด้วยกันนะผมเชื่อว่าวันนี้มีเพื่อนใหม่นะครับที่อาจจะมาวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับหรือหลายๆท่านที่อาจกำลังจะตัดสินใจเริ่มต้นกันใหม่นะครับลองมาดูว่า4เรื่องของธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันยังเป็นโอกาสของคนในยุคนี้หรือเปล่านะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะมาแชร์ริ่งนะครับก็คือว่าเราลองมาดูด้วยกันก่อนนะครับว่าวันนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นจริงๆไหมผมมีผลสำรวจครับจากอเมริกา Top New Year Resolutions นะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับคนก็จะพูดถึงเรื่องสุขภาพอยู่แล้วท่านว่าจริงปะคือวันนี้ยิ่งนานวันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยการมีสุขภาพดีอ่ะมันโคตรสำคัญเลยนะบางครั้งเนี่ยเรามีเงินเยอะแยะมากมายหรือเราขยันตั้งใจหาเงินแต่สุดท้ายเราไม่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยมีเงินเยอะไปก็เท่านั้นทุกท่านว่าจริงไหมแต่วันนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าถ้าเกิดเทรนด์ของโลกเนี่ยหรือโอกาสของโลกอ่ะคนต่างสนใจเรื่องสุขภาพดีอ่ะแล้ววันนี้เราสามารถเริ่มต้นจากตัวเราเองอ่ะง่ายๆเลยส่วนตัวผมนะครับก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เราเคยมีรูปที่โดนแอบถ่ายไหมรูปแอบถ่ายมันจะบวมๆไหมมันก็จะไม่ผ่านการตกแต่งใดๆจริงไหมเรายังไม่ทันโพสอ่ะเพราะเวลาเราถ่ายตัวเองเราจะยังไงสมมติว่านี่เป็นมือถือแล้วก็กระจกอยู่ด้านหน้าเราจะยังไงโอ้บิด860องศาแล้วก็เก่งประมาณ3วิจนหน้าเขียวแล้วเราถึงกดจะกดชัตเตอร์เพราะเวลาเราถ่ายเองมันก็จะดูดีหน่อยแต่วันนี้นะครับผมต้องบอกเลยครับว่าถ้าเกิดวันนี้เราดูเข้าใจการดูแลตัวเองเป็นนะครับแล้วดูแลตัวเองดีนะครับเราจะสามารถดูดีได้ทั้งตอนใส่เสื้อผ้าแล้วก็ถอดเสื้อเช่นกันเง้นะขิงหน่อยผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ต้องบอกว่าใช้นิวทรีไลท์อ่ะมันตั้งแต่เด็กผมกินนิวทรีไลท์เนี่ยนะครับกินโปรตีนเนี่ยนะครับผมอยู่ในยุคที่กระป๋องโปรตีนเป็นกระป๋องกระดาษมีอะเซโลล่าเชอร์รี่และแอคทีฟเอทผมกินมาตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับกินเอาผสมกันยังไงเขย่ากันแรงแค่ไหนมันก็ไม่เข้ากันนะครับโปรตีนสมัยเมื่อก่อนความสามารถของผลิตภัณฑ์แอมเวย์สมัยเมื่อก่อนมันสุดยอดมากนะครับคุณได้ออกกำลังกายตั้งแต่เขย่ากับป๋องเชคละนะครับผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับนิวทรีไลท์คือผมชอบออกกำลังกายแล้วกันนะครับคือวันนี้เราถ้าเราเข้าใจเรื่องการกินตามโปรแกรมเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะลดน้ำหนักก็ได้จะเพิ่มน้ำหนักก็ได้จริงไหมแต่ส่วนตัวผมก็เพิ่มน้ำหนักมาโดยตลอดนะครับตอนนี้นี่ถ้าบนเวทีนะตอนนี้ผมหนักที่88กิโลกรัมแล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องการเพิ่มน้ำหนักที่ดีเราจะรู้ว่าการเพิ่มน้ำหนักอย่างไรที่สามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้นะครับแฟนผมนะครับคุณกิ๊กนะครับเราก็ชอบนะครับในการดูแลตัวเองด้วยกันนะครับแล้วพอวันนึงนะครับเราเข้าใจอ่ะเราจะสามารถดูแลได้ทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้อ่ะสาวๆมีหุ่นแบบนี้ดีไหมจริงไหมคือบางครั้งเนี่ยเราก็อยากใส่สปอร์ตบาร์แล้วก็ถ่ายรูปหน้ากระจกทุกวันจริงไหมคือวันนี้นะครับธุรกิจแอมเวย์มันดีมากๆเลยนะแค่เราดูแลตัวเราเองเป็นอ่ะและเราแค่ถ่ายทอดสิ่งที่เราใช้อ่ะแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับแล้ววันหนึ่งมันก็สามารถเกิดเป็นธุรกิจได้นะครับยังไม่พอครับเราก็ดูแลคนที่เรารักนะครับจากเมื่อก่อนนะครับเป็นน้ำสีอื่นนะครับตอนนี้ก็ให้เป็นกระป๋องโปรตีนแล้วก็บอดี้คีแทนนะครับดูหน้าคุณพ่อและคุณแม่ภรรยาไม่ค่อยปลื้มนะครับก็บอกว่าหลังจากรับโปรตีนแล้วไปนั่งดื่มต่อได้หรือเปล่าก็ได้สิครับท่านนะครับก็นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความสุขที่เราได้ดูแลคนที่เรารักนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคือผมว่าวันนี้เรื่องสุขภาพอ่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราลองค่อยๆดูด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับวันนี้แพลตฟอร์มออนไลน์มันเริ่มเติบโตมากขึ้นสังเกตไหมครับทุกวันนี้ผมต้องบอกว่าไม่ต้องว่าเด็กวัยรุ่นนะผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้สั่งของออนไลน์เก่งกว่าวัยรุ่นอีกทุกท่านว่าจริงไหมมีใครมีพ่อมีแม่สั่งของออนไลน์โคตรเก่งเลยมีไหมสักพักมาอีกละจริงปะคือบางครั้งเนี่ยคืออย่างบ้านผมเนี่ยผมไม่ได้ว่าบ้านใครนะคนขนส่งในแต่ละขนส่งเนี่ยครับไม่ขออนุญาตพูดชื่อยี่ห้อนะครับแต่ละคนเนี่ยโทรมาหาแม่ผมเนี่ยคุยกันอย่างเป็นญาติกันเลยนะแม่อยู่บ้านหรือเปล่าอ๋อแม่วันนี้แม่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวลูกเอาฝากไว้ที่หน้าบ้านเลยนะลูกนะครับโอ้โหนะครับคือดังนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าออนไลน์อ่ะยังมีมอเตอร์เติบโ
แต่วันนี้ธุรกิจแอมเวย์นะเราอยู่ในธุรกิจแอมเวย์เราอาจจะมองไม่ออกว่าเฮ้ยออนไลน์ในแอมเวย์เติบโตขนาดไหนแต่ข้างนอกนะครับในสำนักงานข่าวต่างๆนะครับสำนักข่าวต่างๆหลายๆที่นะครับพูดถึงการสร้างแพลตฟอร์มและการดำเนินธุรกิจของแอมเวย์ที่กำลังเติบโตอย่างมากมายอ่ะในหลายๆสื่อเลยนะครับแล้ววันนี้เราลองมาดูเรื่องนึงนะครับว่าคำว่าอินฟลูเอนเซอร์แอฟฟิลิเอตและครีเอเตอร์นะครับมันจะสามารถทำให้เรามีส่วนร่วมกับธุรกิจแอมเวย์ได้ยังไงนะครับคือผมต้องบอกเลยว่าการที่เราจะเป็นแอฟฟิลิเอตได้หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างรายได้ได้นะมีใครเคยได้ยินคำว่าอินฟลูเอนเซอร์บ้างมีไหมฮะมีไหมมีไหมนะครับมีท่านไหนเคยได้ยินคำว่า Affiliate บ้างมีไหมฮะมีใครเคยได้ยินคำว่า Creator บ้างอ่ะดูมือส่งเสียงดังๆหน่อยอ๋อนะครับเพราะเราทุกคนนะครับเป็น Creator ได้ทุกคนเลยแต่วันนี้คนที่จะเป็น Influencer นะเขาต้องมีชื่อเสียงอ่ะเขาต้องมีคนที่ติดตามเยอะมาก่อนเขาถึงจะสร้างรายได้ได้ทุกท่านว่าจริงไหมแต่วันนี้นะครับแค่เราเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์900บาทอ่ะวันที่เราเริ่มต้นอ่ะเราก็เป็น Creator ได้แล้วอ่ะแค่เราใช้อะไรดีเราก็แค่บอกต่ออ่ะการขายในธุรกิจแอมเวย์อ่ะมันง่ายกว่ายุคก่อนมากๆเลยครับเมื่อก่อนเราต้องพยายามนัดคนทำให้เขารู้ว่าสินค้าเรามีอะไรแล้วก็เอาสินค้าไปคุยกับเขาไปสาธิตไปพูดคุยกับเขาทุกคนว่าจริงนะแต่เดี๋ยวนี้เรามีช่องทางมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลทาง Facebook Instagram TikTok LINE หรือช่องทางอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้เราสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราใช้ได้อ่ะแต่วันนี้เราต้องกลับแค่มาดูว่าถ้าคนนึกถึงเราเขานึกถึงอะไรอ่ะสิ่งที่เราต้องสร้างในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับต่อให้เราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์หรือไม่ทำออนไลน์ก็ตามการสร้าง personal branding ในยุคปัจจุบันนี้สำคัญมากๆมันไม่จำเป็นว่าเราต้องหุ่นดีก่อนเราถึงจะคุยเรื่องสุขภาพได้นะครับแต่เพียงแค่เราเริ่มสนใจศึกษาเรื่องสุขภาพเราก็เป็น personal branding เรื่องสุขภาพได้แล้วทุกท่านว่าจริงไหมเหมือนเอาง่ายครับ personal branding ของจังหวัดสุราษฎร์คืออะไรครับหอยใหญ่อะไรนะไข่แดงนะครับแหล่งธรรมะนะครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับที่ช่วยผมนะครับคือเนี่ยคือ personal branding ของแต่ละที่แต่ละที่ก็มี personal branding ที่ต่างกันอ่ะเดี๋ยวนี้ soft power ที่เป็น personal branding ก็คือกางเกงช้างจริงไหมดังนั้นเนี่ยนี่คือ personal brandingตัวเราเหมือนกันครับเราต้องถามตัวเราเองอ่ะหรือลองถามเพื่อนเราดูเธอเวลานึกถึงเราอ่ะเธอนึกถึงอะไรหรอนึกถึงคู่ชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือเราต้องถามคนข้างๆดูว่าเอ้ยเวลานึกถึงเราเปิด Facebook เรามาเขาเจออะไรอ่ะเขาเห็นเราเขานึกถึงอะไรไอ้คนนี้ดราม่าตลอดหรือเปล่าหรือคนนี้โอ้โหถ้าพูดถึงคนนี้นะนี่เลยเนี่ยเรื่องสุขภาพต้องถามเขาเลยเฮ้ยคนนี้เรื่องความสวยความงามต้องถามเขาเลยเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงอ่ะครับมันจะมีคนถามเราเสมอทุกคนว่าจริงไหมแต่อยู่ที่ว่าเราจะตอบยังไงอ่ะเวลานะคือโดยเฉพาะผู้หญิงนะเชื่อไหมครับบางครั้งเนี่ยผมเห็นผู้หญิงนะไม่ได้ลดน้ำหนักเลยนะแค่มัดผมรวบตึงอ่ะเฮ้ยทำไมผอมวะอันนี้ยังไม่ได้ทันเข้าคอร์สเลยก็จะขายคอร์สได้แล้วเนี่ยจริงปะคือวันนี้นะการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะหรือบางครั้งแค่การเปลี่ยนชุดการเปลี่ยนการแต่งกายหรือผู้หญิงบางคนใส่ผ้าใบมาตลอดแค่ใส่ส้นสูงครั้งเดียวก็ดูสูงขึ้นละจริงปะคือง่ายอ่ะผมก็อยากลองใส่ส้นสูงดูบ้างมันก็ดูจะไม่เหมาะไงเหมาะว่าคือวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าทุกคำถามที่ถามเรามาคำตอบไหนที่จะเป็นโอกาสทางธุรกิจได้นะครับชีวิตเราครับเวลาเราเข้าโซเชียลมันก็จะมีโพสต์ให้ตัวเราเองได้ขายแล้วก็โพสต์ให้คนอื่นได้ขายมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะทำเรื่องไหนอ่ะถ้าเราโพสต์ให้ตัวเองได้ขายก็มาดูว่าสิ่งที่เราโพสต์มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราไหมถ้าเกิดวันนี้เราขายก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องโพสต์ก๋วยเตี๋ยวที่เราขายจริงไหมเราก็โพสต์เอ้ยนี่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยจังเลยนะมีโอกาสอยากมาผ่านแถวนี้เชิญได้วันนี้นะครับผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรเขาจะโพสต์สิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วครับถ้าท่านไหนมีเพื่อนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์หรือขายบ้านนะลองไปดู Facebook เขาเถอะครับมีแต่เรื่องบ้านอ่ะจริงไหมถ้าเรามีเพื่อนที่ขายรถมือสองอ่ะ Facebook เขาก็มีแต่รถมือสองจริงไหมเหมือนกันครับวันนี้เราทำธุรกิจแอมเวย์ครับมันก็ไม่แปลกครับที่เราจะโพสต์เรื่องธุรกิจแอมเวย์นะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจเนี้ยมันง่ายมากเลยนะครับแค่เราใช้และเราชอบแล้วเราก็แชร์ในสิ่งที่ชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลาเราแชร์ปุ๊บเนี่ยแล้วเราสามารถสร้างธุรกิจได้เนี่ยเราสามารถขยายทีมของครีเอเตอร์ในการสร้างธุรกิจได้เท่าไหร่ก็ได้อะชวนเพื่อนชวนคนที่เรารักมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยจากปกติเธอใช้สบู่นี้อยู่แล้วเนี่ยเธอลองมาอาบน้ำโชว์สักหน่อยดีไม่ใช่เธอลองมาเปลี่ยนใช้สบู่นี้สักหน่อยดีไหมแล้วก็มีคนใช้สบู่กับเธอเนี่ยเธอก็เป็นรายได้ได้นะเนี่ยเธอใช้โฟมล้างหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยลองมาใช้โฟมล้างหน้านี้ดูสิเธอล้างหน้านี้โชว์นะมันก็จะต่อยอดเป็นรายได้ที่เธอใช้ลิปสติกนี้อยู่แล้วเนี่ย
มองไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ธุรกิจเรามันง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะเรื่องสุขภาพสำคัญไหมครับสำคัญไหมเรื่องออนไลน์มีมากขึ้นไหมครับมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่3ครับลองมาดูครับว่ามันจริงไหมว่าการมีช่องทางที่มีรายได้เพิ่มนะครับมันคือเรื่องที่จำเป็นเพราะวันนี้นะครับชีวิตเรานะครับมันมีรายจ่ายตลอดชีวิตแต่เราไม่สามารถสร้างรายได้ได้ทั้งชีวิตทุกท่านว่าจริงป่ะชีวิตเราอ่ะออกบ้านมาก็เสียตังค์แล้วอ่ะเดินผ่านร้านชาไข่มุกก็เสียตังค์แล้วจริงป่ะบางท่านบอกกว่าจะเดินขึ้นมาถึงงานประชุมนี้ได้เนี่ยจ่ายตังค์ไป 2,000 เรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เห็นใครถือดุงช้อปปิ้งเข้ามาครับซื้อเสื้อผ้าก็มานะครับบางท่านเนี่ยมานั่งลองรองเท้าอยู่ในห้องก็มีใครซื้อถุงเท้าใหม่มีไหมครับจริงป่ะกว่าเราจะผ่านขึ้นมาถึงห้องประชุมแอมเวย์เนี่ยเอาบัตรงานนี้กี่บาทครับ250บาทผมถามจริงๆครับมีใครไม่เสียตังค์เลยครับตั้งแต่เดินผ่านขึ้นมาจนถึงห้องเนี้ยมีไหมมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างบางคนบอกไม่ได้เสียตังค์หรอกเพราะเมียไม่ให้ตังค์อันนั้นกรณีพิเศษแต่เชื่อป่ะทุกอย่างบนโลกเนี้ยเรามีรายจ่ายตลอดนะครับแต่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างรายได้ตลอดชีวิตอ่ะเพราะเรามีโอกาสป่วยได้ไม่สบายได้ทุกท่านรู้จริงไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราลองมาดูว่าถ้าเรามีโอกาสสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีได้ด้วยมันดีไหมลองตอบตัวเองนะครับคือถ้าเกิดวันนี้เราตอบตัวเองได้นะแล้วเราค่อยมาดูว่าแล้วธุรกิจแอมเวย์มันเป็นคำตอบไหมนะครับแล้วเรื่องที่สี่ครับเรื่องสุดท้ายวันนี้หลายคนจะบอกว่า work life balance โคตรสำคัญเลยลองมาดูง่ายๆครับคำว่า work life balance แต่ละคนไม่เหมือนกัน work life balance ของบางคนอาจจะหมายความว่าอยากอยู่เฉยๆอ่ะแล้วก็ได้ตังค์อยากไหมจริงเหรอมันมีจริงไหมอ่ะอยู่เฉยๆเราได้ตังค์อาชีพนักนอนแห่งประเทศไทยอย่างนี้เหรอจริงมากคือมันก็ไม่มีอาชีพไหนที่แบบอยู่เฉยๆแล้วก็ได้เงินน่ะแต่วันนี้เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยความจริงอ่ะเราไม่ใช่อยากขี้เกียจหรืออยากอยู่เฉยๆแล้วได้เงินหรอกแต่เราอยากได้สักอาชีพนึงอ่ะที่มันสามารถทำให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารักได้ทุกคนว่าจริงไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้เราลองค่อยมาดูครับว่าถ้าธุรกิจแอมเวย์อ่ะมันให้ได้อ่ะมันดีไหมอ่ะครับวันนี้ผมก็เติบโตนะครับแล้วก็สร้างธุรกิจแอมเวย์มานะผมก็เริ่มทำตั้งแต่อายุ18เนาะตอนนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะเผลอแป๊บเดียว20ปีแล้วอ่ะทำธุรกิจแอมเวย์มาแล้วพ่อกับแม่เริ่มทำธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่ผมอายุ9ขวบอ่ะผมรู้เรื่องนึงเลยว่าวันนี้แอมเวย์นะครับตั้งแต่วันแรกที่เราสมัครนะครับคือวันที่เราเริ่มต้นจะมี work life balance ของตัวเองเรียบร้อยแล้วครับปรบมือให้กับแอมเวย์หน่อยดีมั้ยดังๆเลยนะครับไม่ได้ปรบมือมานานเอาปรบมือส่งเสียงดังๆหน่อยดังๆเลยนะครับค่อยมีแรงต่อหน่อยนะครับคือวันนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกธุรกิจแอมเวย์นะครับส่วนตัวผมนะครับก็ใช้ชีวิตอ่ะอยู่กับความสุขในแอมเวย์ครับก็ตื่นมานะครับก็ทำออนไลน์นะครับนัดหมายออกไปพูดคุยมีเวลากินข้าวอยู่กับพ่อกับแม่นะครับคือผมรู้สึกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะมันไม่ใช่มื้อละหลายๆพันที่เราได้มีโอกาสนั่งกินข้าวหรูๆนานๆทีอ่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำพริกหนุ่มแคบหมูมื้อนึงแค่100 200บาทแต่มีพ่อกับแม่พร้อมหน้าในทุกมื้อผมว่ามื้อแบบนี้โคตรสำคัญเลยอันนี้เนี่ยผมเลยรู้สึกว่าโจทย์อะและคำตอบในบางเรื่องอะถ้าเราตั้งโจทย์ถูกนะเราจะหาคำตอบที่ใช่อะโจทย์ของผมก็คือว่าผมอยากมีเวลาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็คนที่เรารักให้มันนานที่สุดอะเราก็เลยต้องรีบหาสักเครื่องมือหนึ่งในการสร้างชีวิตให้เร็วอะเราก็เลยต้องตั้งใจเรียนรู้อะครับคือตอนเริ่มต้นนะครับวันนี้สิ่งที่เรามีเท่ากันเลยก็คือในวันที่เราสมัครในธุรกิจนี้ครับเราเริ่มต้นเหมือนกันก็คือเราต้องตั้งใจเรียนรู้ครับเมื่อก่อนผมก็ไปเรียนรู้แบบนี้นะครับผมก็ต้องนั่งรถบัสแบบนี้ไปเรียนรู้ครับก็ต้องเข้างานนะครับทุก2เดือนไปเรียนรู้ครั้งนึงนะครับเดินทางก็ประมาณ 13-14 ชั่วโมงนะครับออกเย็นวันศุกร์นะครับกว่าจะไปเรียนรู้นะครับไปถึงที่งานนะครับเช้าวันเสาร์เรียนรู้เสร็จนะครับเย็นวันอาทิตย์นะครับนั่งรถบัสนะครับจากกลับจากงานนะครับตอนเช้าวันจันทร์นะครับถึงที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปทำงานประจำกันต่อคือวันนี้ผมรู้เรื่องนึงเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่มีความสำเร็จไหนเพิ่มขึ้นได้ถ้าเราไม่ตั้งใจแลกกับมันดูท่านว่าจริงไหมถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วชีวิตมันดีขึ้นไปนานแล้วอ่ะจริงปะแต่ที่วันนี้เราต้องตั้งใจกับชีวิตอ่ะเพราะมันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นไงครับดังนั้นเนี่ยพอเราตั้งใจเรียนรู้เพื่อให้มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบางท่านถามว่าทำไมเรียนรู้มันเรียนแอมเวย์เยอะจังเลยมันเรียนอะไรมากมายผมบอกเลยครับการเรียนเยอะในแอมเวย์นะครับมันคือการที่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการสงสัยอ่ะเราจะได้รู้เลยว่างานนี้มันดีจริงไหมอ่ะมันใช่สำหรับเราไหมอ่ะนะครับพอเราเรียนรู้แล้วมันใช่แล้วนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราตั้งใจทำนะผมก็ทำในสิ่งที่พ่อแม่สอนอ่ะ
พ่อกับแม่ผมก็คืออัพไลน์คนที่ชวนผมมาในธุรกิจเนี้ยวันนี้หลายๆท่านในห้องเนี้ยครับมีคนที่ตั้งใจกับเรามีคนที่คอยสอนเราอ่ะคือสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตก็คือวันที่เรายังตั้งใจกับชีวิตอ่ะแล้วมีคนพร้อมสอนอ่ะทุกท่านว่าจริงป่ะบางครั้งนะในหลายๆงานนะครับเราโคตรอยากสำเร็จเลยอ่ะเราโคตรอยากตั้งใจเลยอ่ะแต่เราทำไม่เป็นอ่ะมันไม่มีใครสอนอ่ะแต่ธุรกิจแอมเวย์ครับขอแค่เราอยากเริ่มต้นจริงๆอ่ะผมเชื่อครับแค่เรายกหูหรือตัดสินใจทักหาคนที่ชวนเรามาแล้วบอกเขาว่าพี่ผมอยากสำเร็จแล้วพี่น้องพี่อยากตั้งใจอยากจะเปลี่ยนชีวิตแล้วน้องสอนพี่หน่อยพี่อยากตั้งใจแล้วรอบนี้พี่อยากเอาม้วนเดียวจบดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้พอเราตั้งใจนะผมก็ทำแบบนี้นะครับพ่อกับแม่ผมทำแบบไหนผมก็ทำแบบนั้นน่ะเราก็เรียนรู้นะครับในการทำธุรกิจนะครับเนี่ยครับภาพข้างบนนะครับและสิ่งที่พ่อกับแม่นะครับจะบอกผมกับคุณกิ๊กเสมอนะครับว่าในวันที่ลูกเริ่มต้นนะลูกอาจจะยังไม่เก่งลูกอาจจะยังไม่เป็นแต่ขอให้ลูกเชื่อว่าวันหนึ่งลูกจะทำเก่งและลูกจะทำเป็นให้ได้ถ้าลูกทำเองเป็นเร็วขนาดไหนลูกจะสามารถสร้างความสำเร็จได้เร็วขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยปรบมือให้กับคำสอนของคุณพ่อแม่ดังๆก่อนเลยครับดังนั้นเราแค่ฝึกฝนนะครับทำทุกอย่างอ่ะผมเชื่อว่าบนโลกนี้ถ้าเรื่องสักเรื่องหนึ่งมันมีคนทำได้อ่ะเราเป็นคนเหมือนกันเราก็ต้องทำได้ด้วยท่านว่าจริงไหมคือถ้ามันแบบผมสามารถนั่งสมาธิแล้วตัวลอยได้อันนี้อาจจะสอนกันยากหน่อยแต่ถ้าเกิดวันนี้ธุรกิจแอมเวย์มันเป็นสิ่งที่แค่พูดเรื่องสินค้าให้คนอื่นเข้าใจอ่ะเราใช้ดีไรดีเราบอกต่อเราฟังแผนธุรกิจแอมเวย์มาดีเราก็แค่เล่าแผนให้เพื่อนเราฟังอ่ะเราก็แค่หาคนที่อยากจะทำสิ่งเดียวกันกับเราแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทำแบบนี้นะครับในทุกวันนะครับแล้วสิ่งที่เราได้นะครับผมต้องบอกเลยครับคือเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จวันที่ผมเป็นคนคือผมเป็นคนชอบถ่ายรูปคือผมรู้เลยว่าการถ่ายรูปบางรูปเนี่ยแล้วเราเห็นคนที่เรารักอยู่ข้างหลังรูปแบบนี้มันมีความสุขมากๆเลยนะผมนะครับถ่ายรูปรูปนี้ที่ผมจะไม่ได้ตอนทริปอลาสก้านะครับทั้งคู่เลยนะครับนี่เป็นรูปล่าสุดรูปนี้เป็นพ่อกับแม่หอมน้องสาวผมแล้วก็รูปนี้เป็นคุณกิ๊กนะครับแฟนผมหอมคุณแม่เขาผมรู้สึกเลยว่าการสำเร็จในชีวิตให้ทันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเพราะการถ่ายรูปในความรู้สึกแบบนี้ได้อะมันไม่ใช่แค่ต้องรีบประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเดียวอะแต่มันคือต้องรีบประสบความสำเร็จในชีวิตให้มันทันเวลาเพื่อเห็นคนที่เรารักได้ใช้โมเมนต์แบบนี้ด้วยกันทุกท่านว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครยังมีคนที่ทุกท่านรักอยู่ครบนะครับผมอยากเชิญชวนตั้งใจครับกลับมาฮึดสู้อีกครั้งครับเราแพ้กี่ครั้งเราล้มกี่ครั้งไม่สำคัญครับมันสำคัญว่าวันนี้เราจะพร้อมสู้เพื่อเขาอีกครั้งต่างหากครับปรบมือให้กับนักสู้ทุกท่านดังๆเลยครับดังนั้นเนี่ยนะครับธุรกิจแอมเวย์นะครับผมไม่เคยไปเที่ยวในฐานะผู้ติดตามกับพ่อกับแม่แม้แต่ครั้งเดียวเพราะแค่วันเริ่มต้นสมัคร900บาทผมยังต้องเก็บตังค์เองแล้วพ่อกับแม่ก็จะบอกเสมอว่าลูกจะภูมิใจมากๆเลยถ้าลูกควอลิฟายทุกทริปด้วยตัวลูกเองและนี่คือทริปทุกทริปที่ผมควอลิฟายด้วยตัวเองตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2023ครับจากแอมเวย์ล้วนๆเลยฟรีหมดเลยปรบมือกับแอมเวย์ครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่คือรางวัลที่โคตรคุ้มอ่ะตั้งใจจริงๆแค่2ปีอ่ะแต่เที่ยวมามากกว่า20ประเทศอ่ะใน10ปีครับแล้วฟรีหมดเลยครับแล้วบริษัทแอมเวย์นะผมบอกเลยนะครับผมอยากเชิญชวนผู้นำทุกท่านเลยนะครับถ้าไหนๆเราก็สมัคร900บาทมาในแอมเวย์แล้วนะแล้วเรายังไม่ได้ไปเที่ยวกับแอมเวย์นะครับอย่าเพิ่งหยุดครับเพราะว่าทุกทริปในนี้ครับใช้เงินแค่900บาทในการท่องเที่ยวครับปรบมือกับแอมเวย์ดังๆอีกครั้งนึงนะครับดังๆเลยดังๆเลยนะครับแล้วยังไม่พอครับเราก็พาคนที่เรารักนะครับพาคุณพ่อคุณแม่นะครับได้ไปใช้ชีวิตได้เที่ยวด้วยกันนะครับผมอยากฝากรูปความประทับใจรูปหนึ่งนะครับคุณพ่อกับคุณแม่คุณกิ๊กเนี่ยนะครับปกติท่านก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวท่านก็ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองอยู่แล้วไปหลายที่นะครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่คุณกิ๊กนะครับให้คำสัญญาพ่อกับแม่บอกว่ากิ๊กจะพาพ่อกับแม่ไปล่องเรือสำราญด้วยแอมเวย์ดังนั้นเนี่ยนะครับปีที่เราตั้งใจครับเราก็ลุยครับเราก็ตั้งใจนะครับแล้วก็วันที่เราประสบความสำเร็จนะครับเราก็ได้ไปเที่ยวนะครับในระดับเพชรแล้วก็ระดับที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับทั้งครอบครัวนะครับเราก็ไปล่องเรือสำราญทีนะก็ไปทั้งครอบครัวนะครับไปแต่ละทริปนะที่แอมเวย์พาไปนะครับวันนี้นะครับผมอยากเชิญชวนให้ท่านดูนะครับว่าผมนะครับอันนี้เป็นทริปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพ่อกับแม่ผมทำธุรกิจแอมเวย์มาตอนนี้ก็จะ30ปีละผมเป็นคนถ่ายคลิปนี้แล้วผมก็มาดูผมไม่เชื่อมากผมไม่เชื่อกับตาตัวเองในตอนแรกที่ผมถ่ายนะครับว่าเขาจะมีความสุขขนาดนี้กับการเล่นหิมะขนาดนี้เลยเหรอผู้ชายคนหนึ่งอายุ64ปีกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ63
ถ้ามาเล่นทรายแถวบ้านเราแบบนี้เขาคงว่าไม่ปกติแน่ๆแต่นี่คือการที่ไปเที่ยวแล้ววันนั้นเจอพายุหิมะครับซึ่งการไปเที่ยวเจอพายุหิมะเนี่ยฝรั่งเขาไม่ได้ชอบนะครับแต่คนไทยวิ่งออกไปนอกหิมะหมดเลยแล้วผมก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วผมก็เห็นรูปนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าดีจังเลยเนาะเรื่องบางเรื่องอ่ะที่คนอื่นมองว่าบ้าแล้วแปลกอ่ะแต่พ่อกับแม่เราโคตรมีความสุขเลยเพราะเราทำแอมเวย์ครับผมคือโคตรดีอ่ะนี่นะครับวันนี้อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเวลาของเราบางครั้งนะครับเราอาจจะยอมแพ้อะไรง่ายๆแต่ถ้าเรานึกถึงคนที่เรารักนะครับเราอาจจะไม่อยากยอมแพ้อะไรเลยลองนึกถึงคนที่เขาตั้งใจกับเราลองนึกถึงคนที่มีพระคุณกับเราลองนึกถึงใครสักคนที่เขาดูแลเรามาเกือบทั้งชีวิตวันนี้ครับธุรกิจแอมเวย์ครับมันจะเป็นงานนึงครับที่ทำให้เราตั้งใจและทำให้คนหลายๆคนต่อจากนี้โชคดีได้นะครับก็ทั้งหมดนะครับผมอยากบอกว่าที่ผมแชร์ริ่งมาหรือสิ่งที่ทุกท่านจะได้ตั้งใจฟังต่อจากนี้จากช่วงของเกสต์สปีกเกอร์ท่านถัดไปก็คือพี่เนตรนี่คือช่วงที่สุดยอดมากๆเลยอยากให้ท่านตั้งใจฟังดูให้ดีนะครับในวันนี้นะครับลองทบทวนกับชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่าต่อจากนี้นะครับทุกการเลือกนะครับมันส่งผลกับชีวิตเราเสมอนะครับเพราะการขยันที่ถูกต้องนะครับมันต้องเกิดจากการเลือกที่ถูกต้องนะครับทุกการเลือกมันส่งผลกับชีวิตเราเสมอนะครับและเราก็คือผู้เลือกนะครับผมอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆการเลือกอยากให้การเลือกอีกหนึ่งครั้งที่จะเปลี่ยนชีวิตเป็นการเลือกที่ดีที่สุดของทุกท่านและคนที่ทุกท่านรักเป็นกำลังใจแล้วเจอกันในทุกที่นะครับขอบคุณมากครับดีใจทุกท่านวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ